สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาสอนพับเรือยาวสวยๆแบบนี้นะคะนะคะซึ่งวิธีการพับก็ไม่ยากเลยไปดูวิธีการพับกันเลยค่ะมาดูวิธีการพับกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะพับครึ่งกลางกระดาษทางยาวก่อนนะคะแบบนี้นะคะพับส่วนมุมเข้ามาให้ตรงกันค่ะแล้วรีดด้านล่างได้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะพับส่วนด้านบนนี้นะคะลงมานะคะนี่นะคะให้ขอบกระดาษนะคะตรงกับขอบกระดาษด้านล่างค่ะนี่นะคะแล้วรีดได้เลยแล้วก็พลิกมาอีกฝั่งนึงค่ะแล้วทำเหมือนกันเลยพับให้ขอบกระดาษทั้งสองฝั่งตรงกันนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพลิกมาให้อยู่ด้านนี้นะคะแล้วเปิดออกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะนี่นะคะจุดสังเกตนะคะก็พี่อ้อมก็จะให้ฝั่งซ้ายนะคะมี2แผ่นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะพับส่วนมุมนะคะเข้ามาเห็นนะคะให้ขอบด้านบนนี้นะคะตรงกับเส้นส่วนนี้ค่ะนี่นะคะซึ่งจะเป็นเส้นแบ่งครึ่งกลางนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็พับฝั่งซ้ายนะคะเข้ามาโดยที่เราจะหยิบมาทั้งหมด2แผ่นแบบนี้เลยนะคะพับเข้ามาให้ได้เป็นมุมสามเหลี่ยมแหลมๆแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วขั้นต่อไปค่ะเราก็พลิกกลับมาอีกฝั่งนึงนะคะแล้วทำเหมือนกันเลยเรือตัวนี้จะพับไม่ยากนะคะแต่ว่าออกมาสวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยนี่นะคะเมื่อพับทั้งสองฝั่งเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะประกบทั้งสองข้างเข้าหากันเลยนี่นะคะก็จอกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะคว่ำลงแบบนี้นะคะแล้วเปิดขึ้นแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จอกมาเป็นรูปทรงเรือแล้วค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะพับส่วนปลายแหลมๆนะคะเข้ามาแบบนี้นะคะนี่ค่ะโดยที่เราจะให้ส่วนปลายแหลมๆนะคะตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางนะคะนี่ค่ะแล้วรีดด้านข้างได้เลยอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็จะดันลงแบบนี้นะคะนี่นะคะกดลงแบบนี้ค่ะแล้วรีดด้านล่างได้เลยก็จอกมาหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะพับส่วนมุมสามเหลี่ยมเล็กๆนี้นะคะขึ้นมาประมาณครึ่งเซนค่ะนี่นะคะพับให้ได้รูปแบบนี้นะคะพับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งเซนค่ะส่วนอีกข้างนั้นก็ทำเหมือนกันเลยนี่นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นนะคะแล้วเราก็จะพับด้านข้างเข้ามาค่ะนี่นะคะพับให้ขอบด้านข้างนะคะตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะรีดเบาๆให้เกิดรอยนะคะแบบนี้ค่ะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะคะเราก็จะรีดเบาๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพับส่วนมุมนี้นะคะเข้ามาตอนนี้เราก็จะกดเบาๆเพื่อให้เกิดรอยเหมือนกันค่ะนี่นะคะพับทั้งสองข้างเลยค่ะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะคะพับมาให้ได้มุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จัดให้ได้รูปทรงนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรือยาวสวยๆแบบนี้นะคะนี่นะคะวิธีการพับก็ไม่ยากเลยน้องๆก็ลองนำไปทำดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดี